ลปะพื้นบ้านเพลงอีแซวคือหนึ่งใน23แหล่งเรียนรู้ของตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กๆกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านเพลงอีแซวในท้องถิ่นจนได้รับการกล่าวขานถึงความสามารถด้านการละเล่นพื้นบ้านซึ่งถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชุมชนลำตัดเพลงอีแซวเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแขนงของศิลปินหรือศิลปะการแสดงของพื้นบ้านเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมันได้รับปัญหาผลกระทบในชุมชนก็คือเยาวชนไปติดในคอนเสิร์ตไปหลงในเพลงตะวันตกวัฒนธรรมที่มันเข้ามาท้ายสุดไม่มีใครสืบทอดสิ่งเหล่านี้หากคนโตหรือผู้ใหญ่ไม่สร้างหรือไม่รักษาอนุรักษ์ไว้เนี่ยท้ายสุดความเป็นชนชาติมันจะสิ้นสุดไปด้วยโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การขยายเครือข่ายตำบลสร้างสุขอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นจากการค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตำบลหนองสาหร่ายความภาคภูมิใจของวิทยากรชุมชนก่อให้เกิดเรื่องราวดีๆต่อยอดความรู้ไปสู่ท้องถิ่นอื่นทั่วทุกภาคของไทยภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับทุกคนในชุมชนเดิมเรามีชุมชนเราเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นภูมิปัญญาแต่ทำทุกอย่างมาประสบความสำเร็จเยอะแยะแต่เขายังไม่เคยได้ไปถ่ายทอดไปเล่าประสบการณ์ความสำเร็จที่เขาทำมาแต่วันนี้พอเราเข้าสู่ตำบลสุขภาวะเราเข้าโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การขยายเครือข่ายสร้างสุขเนี่ยเรามีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการเราเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปเราขยายเครือข่ายของเรามองไปถึงว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมันต้องเริ่มต้นจากชุมชนท้องถิ่นนี่แหละที่เป็นฐานใหญ่ของพระเจดีย์ตามแนวคิดอาจารย์หมอประเวศท้ายสุดเราจะได้สังคมที่ดีในชุมชนเรากลับมาและที่สำคัญคนกับสิ่งแวดล้อมคนกับคนต้องอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้านใดก็ตามทีชุมชนเราจะต้องตอบรับกับปัญหาตลอดระยะเวลาการทำงานให้กับชุมชนกลุ่มแกนนำอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนทั้งยังมีการจัดเวทีเสวนาพูดคุยร่วมคิดร่วมทำส่งผลให้วันนี้ตำบลหนองสาหร่ายเป็นอีกหนึ่งชุมชนสุขภาวะจนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เมื่อก่อนเรารู้จักสสส.ผิวเผินเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปว่ารู้จักอย่างลึกซึ้งว่าสสส.คืออะไรแต่วันนี้เนี่ยพอเราได้มารู้จักโครงการตำบลสุขภาวะเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่เนี่ยเราบอกมันมีหน่วยงานลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยด้วยหรือนี่แหละคือใช่เลยการพัฒนาประเทศถ้าใครรู้จักและเข้ามาสัมผัสกับสสส.แล้วจะพบว่านี่คือผู้ที่เติมเต็มเราอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดที่เรามีอยู่ในวันนี้การพัฒนาคนคือเป้าหมายหลักที่กลุ่มแกนนำมุ่งมั่นจนสามารถสร้างตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะได้อย่างสมบูรณ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาของตำบลที่ว่าหนองสาหร่ายเป็นเมืองธรรมาภิบาลสร้างชุมชนเข้มแข็งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีบทบาทประชาธิปไตย